เจอใกล้มากเจ้ากวางน้อยก็เดินออกมาเราก็จก็ะเอจะเไลม่ยพูดเสียงดังนะคะเพราะว่าเจ้ากวางเขาก็จะตกใจนะคะและจะทำให้เขาวิ่งหนีเราก็เลยต้องยืนเงียบๆนะคะพากเสียงทีหลังค่ะรอดูว่าเขาจะไปตรงไหนเขาจะกระโดดตรงนี้กระโดดไม่ได้นะคะมันสูงมากค่ะสูงเขาก็ต้องเดินลงทางชันไปนะคะ